เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าใน24ชั่วโมงวิดีโอไหนกวาดยอดวิวไปเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์และคลิปวิดีโอนั้นอาจจะมีเพลงที่เพื่อนๆคิดอยู่ก็ได้แล้วมันจะอยู่ในอันดับไหนกันไปดูกันเลยดีกว่ากับ10อันดับวิดีโอที่มียอดวิวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ YouTube ใน24ชั่วโมงแรกก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลยอันดับที่10มีจาก Taylor Swift I promise that you'll never find another like me I know that I'm a handful babyปล่อยมาในวันที่26เมษายนปี2019กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกกว่า 65.2 ล้านครั้งอันดับที่9 Life Goes On จาก BTS ปล่อยออกมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2020กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกกว่า 71.6 ล้านครั้งอันดับที่8 Permission to Dance จาก BTSปล่อยออกมาเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2021กวาดยอดวิวใน YouTube ภายใน24ชั่วโมงแรกกว่า 72.3 ล้านครั้งอันดับที่7 ลาลิสาจากลิซ่าปล่อยออกมาเมื่อวันที่10กันยายนปี2021กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกกว่า 73.6 ล้านครั้งอันดับที่6 Boy With Love จาก BTSปล่อยเมื่อวันที่12เมษายนปี2019กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกกว่า 74.6 ล้านครั้งอันดับที่5 Ice Cream จาก Blackpink และ Selena Gomez ปล่อยเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2020กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกกว่า79ล้านครั้งอันดับที่4 How You Like That จาก Blackpink ปล่อยเมื่อวันที่26มิถุนายนปี2020กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรก 86.3 ล้านครั้งเลยทีเดียวอันดับที่3 Pink Venom จาก Blackpinkวันที่19สิงหาคมปี2022กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกกว่า 90.4 ล้านครั้งของ Dynamite จาก BTS ปล่อยเมื่อวันที่21สิงหาคมปี2020กวาดยอดวิวไปกว่า 101.1 ล้านครั้งอันดับที่1 Butter จาก BTS ปล่อยเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2021กวาดยอดวิวไปกว่า 108.2 ล้านครั้งต่อไปจะเป็นอันดับประวัติศาสตร์ YouTube วิดีโอที่ครองสถิติมิวสิกวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกตั้งแต่ปี2012มาจนถึงปัจจุบัน 1. Stupid Hole จาก Nicki Minaj ในปี2012กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรก 4.8 ล้านครั้งว
วิดีโอที่มาทำลายสถิตินี้นั่นก็คือ The Have You Been จาก Rihanna อัพโหลดเมื่อปี2012กวาดยอดวิวไปกว่า 4.9 ล้านครั้งแล้วมีสิ่งวิดีโอที่มาทำลายสถิตินั้นนั่นก็คือ Boyfriend จาก Justin Bieberอัพโหลดเมื่อปี2012กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกกว่า8ล้านครั้งและวิดีโอที่มาทำลายสถิติของ Justin Bieber นั่นก็คือ Beauty and the Beast ของ Justin Bieber featuring กับ Nicki Minajอัพโหลดเมื่อปี2012กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกกว่า 10.6 ล้านครั้งวิดีโอที่มาทำลายสถิตินั้นนั่นก็คือเจชแมนจากสายอัพโหลดเมื่อปี2013กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกกว่า36ล้านครั้งเพลงที่มาทำลายสถิตินี้นั่นก็คือ Look What You Make Me Do จาก Taylor Swift อัพโหลดเมื่อปี2017ซึ่งใน24ชั่วโมงก็กวาดยอดวิวไปกว่า 43.2 ล้านครั้งเพลงที่มาทำลายสถิติของ Taylor Swift นั่นก็คือ Idol จาก BTS อัพโหลดเมื่อปี2018ใน24ชั่วโมงกวาดยอดวิวไปกว่า 45.9 ล้านครั้งและเพลงที่มาทำลายสถิติ BTS นั่นก็คือ Thank You Next จาก Ariana Grande อัพโหลดเมื่อปี2018กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกกว่า 55.4 ล้านครั้งส่วนเพลงที่มาทำลายสถิติของ Ariana นั้นก็คือ Kill This Love จาก Blackpink อัพโหลดเมื่อปี2019กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกกว่า 56.7 ล้านครั้งเพลงที่มาทำลายสถิติของ Blackpink นั่นก็คือ Boy With Love ของ BTS อัพโหลดเมื่อปี2019กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกกว่า 14.6 ล้านครั้งเพลงที่มาทำลายสถิติของ BTS เพลงนี้นั่นก็คือ How You Like That จาก Blackpink อัพโหลดเมื่อปี2020กวาดยอดวิวไปกว่า 86.3 ล้านครั้ง และเพลงที่มาทำลายสถิติ Blackpink นั่นก็คือ Dynamite ของ BTS อัพโหลดเมื่อปี2020กวาดยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกกว่า 101.1 ล้านครั้งส่วนเพลงที่มาทำลายสถิติเพลง Dynamite นั่นก็คือ Butter จาก BTS นั่นแหละอัพโหลดเมื่อปี2021กว่ายอดวิวใน24ชั่วโมงแรก 108.2 ล้านครั้งเป็นยังไงล่ะกับคลิปนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบใจเป็นกำลังใจให้ SPY ง่ายๆโดยการกดไลค์คลิปนี้กดกระดิ่งเพื่อรอรับคลิปใหม่ได้เลยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ